่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจสู่จับตาสถานการณ์ค่ะพบคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพรวดีราชธนาดีค่ะและนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะไบเดนวอนชาวอเมริกันลดความร้อนแรงทางการเมืองหลังเกิดเหตุทรัมป์ถูกลอบยิงขณะทีมหาเสียงมั่นใจหลังจากนี้คะแนนนิยมหนุนทรัมป์เพิ่มมากขึ้นนายกถกบอร์ดดิจิทัลวอลเล็ตวันนี้ก่อนนัดแถลงในสัปดาห์หน้าด้านคลังเตรียมชงครม.เศรษฐกิจแก้หนี้สินช่วยเกษตรกรภาคอุตสาหกรรมห่วงค่าไฟแพงทำต้นทุนสินค้าปรับขึ้นจับตาแผนพัฒนาพลังงานฉบับใหม่ค่าไฟจะถูกลงหรือไม่สเปนคว้าแชมป์ฟุตบอลยูโร2024ได้สำเร็จส่วนอังกฤษอกหักได้รองแชมป์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันข่าวใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นจะหนีไม่พ้นเหตุการณ์ที่โดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีจากริพับลิกันถูกยิงระหว่างหาเสียงนะคะซึ่งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐก็ยืนยันบอกว่ามีการใช้มาตรการในการดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดในการประชุมใหญ่